อันนี้ก็คือใช้ได้ทุกครัวเลยใช่ไหมครับรับไฟฟ้าได้ทุกครัวรับไฟฟ้าได้ทุกครัวนะครับอันนี้ชั้นล่างนะครับก็เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมโดยตรงใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ไม่แพงราคากันเองนะครับผมมีวันอาทิตย์หรือครับหรือว่าวันไหนวันทุกวันครับตลาดเปิดทุกวันนะครับเพื่อนๆสำหรับท่านที่สนใจFC ทุกคนนะครับอยู่กับช่องโค้ชคนยโสนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดสวนแก้วนะครับเป็นโกดังหรือว่าเป็นคอนโดของมือสองนะครับชั้นแรกนะครับอันนี้ชั้นแรกที่ศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับสินค้าคอมนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิดนะครับก็เป็นของมือสองนะครับอยู่ที่นี่นะครับขออนุญาตคนดูแลนะครับผมก็อนุญาตให้ถ่ายได้นะครับเป็นบางที่นะครับบางที่ก็ไม่อนุญาตนะครับอันนี้ก็รับซ่อมแล้วก็จำหน่ายคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์คอมนะครับอันนี้อยู่ชั้นล่างนะครับผมชั้นล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชั้นล่างก็จะเป็นพวกประมาณอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็มีหลากหลายนะครับผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นราคานะครับผม 6,900 นะครับผมไม่แน่ใจว่าทั้งชุดหรือเปล่าอันนี้ก็คือใช้ได้ทุกตัวเลยใช่ไหมครับรับไฟฟ้าได้ทุกตัวนะครับอันนี้ชั้นล่างนะครับครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมโดยตรงใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ไม่แพงนะราคากันเองนะครับผมมีวันอาทิตย์หรือครับหรือว่าวันไหนเปิดทุกวันนะครับตลาดเปิดทุกวันนะครับเพื่อนสำหรับท่านที่สนใจนะครับราคาก็โอเคนะราคาไม่แพงครับก็เดินเข้ามาชั้นแรกนะครับที่วัดสวนแก้วนะครับบางที่จะมีเพลงผมก็จะใส่เสียงทับไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราก็ชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมีทุกวันนะครับชั้นนี้นะครับจำหน่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กแล้ว
คาก็ตามนั้นนะครับที่ติดป้ายนะครับราคาก็ถือว่าโอเคนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับข้อบางอย่างผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับก็เต็มไปหมดนะครับฝั่งโน้นนะครับมีทุกวันนะครับที่วัดนะครับที่วัดสวนแก้วนะครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยววัดสวนแก้วนะครับชั้นแรกนะครับชั้นแรกเดี๋ยวเราก็จะไปดูชั้นต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ขอเสนอชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกก็จะเป็นประมาณคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับผู้ที่ยังต้องการหาโน้ตบุ๊กนะครับราคาก็โอเคครับผมเป็นสินค้ามือสองนะครับที่สภาพยังดีนะครับราคาก็มีติดป้ายหลากหลายนะครับเพื่อนต่อไปนะครับห้องกันเลยครับด้านในก็มีนะครับผมอธิบายไม่ถูกนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าถ้าสนใจนะครับที่นี่นะครับชั้นล่างนะครับชั้นล่างของคอนโดก็สินค้ามือสองนะครับถ้ามาที่วัดสวนแก้วนี่ก็อยู่ตรงด้านหน้าเลยนะครับเข้ามาก็จะถึงเลยไม่รู้ว่าจะให้เข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตเดินนะครับพันห้านะครับราคาก็1,900ก็มีนะครับอันนี้ก็มีรับซ่อมเลยใช่ไหมครับโอเคเขาซ่อมคอมเลยนะครับผมว่านะครับก็วันนี้ก็พามาอยู่ที่นี่นะครับชั้นแรกนะครับชั้นแรกซึ่งด้านหลังก็จะมีรับซ่อมนะครับรับซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ชั้นแรกนะครับชั้นแรกก็เป็นศูนย์เรียกว่าศูนย์ดีกว่านะครับจำหน่ายซ่อมจำหน่ายคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กนะครับวัดสวนแก้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นอื่นนะครับคลิปนี้จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม